เดี๋ยวลองผจญภัยด้วยกันดูว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างสถานที่แห่งแรกที่เราเข้าไปเที่ยวชมก็คือพิพิธภัณฑ์กัมพูชาที่พิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงรูปปั้นรูปสลักพระพุทธรูปที่ได้มาจากเมืองเสียมเรียบและเมืองต่างๆทั่วกัมพูชาค่ะมีความสวยแล้วก็ใหญ่โตด้วยแต่การเดินแบบไม่มีไกด์ก็เลยทำให้รู้สึกว่าดูแบบไม่มีทิศมีทางไปหน่อยบ่าย2ถึง5โมงเย็นค่ะก็จะสังเกตได้ว่าที่นี่เขาเปิดเป็น2ช่วงช่วงเที่ยงกินข้าวเนี่ยจะไม่เปิดจากนั้นก็เข้าไปที่ Royal Palace ค่ะหรือพระบรมราชวังในพระราชอาณาจักรกัมพูชามีชื่อว่าพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารราชมณฑลของพระมหากษัตริย์กัมพูชาซึ่งได้ทรงประทับที่นี่ตั้งแต่แรกสร้างในช่วงปีพ.ศ.2409หรือคริสต์ศักราช1866เข้ามาจะมีความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคล้ายๆว่าแก้วจริงๆเลยแหละวัดพระแก้วมรกตหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพระบรมราชวังเป็นวัดภายในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดในกรุงเทพหรือกรุงศรีอยุธยาเพราะมีธรรมเนียมคล้ายกันแล้วก็สร้างด้วยแรงบันดาลใจจากวัดหลวงในกรุงเทพภายในวิหารมีการปูเสื่อที่ทำจากเงินบริสุทธิ์ทำให้วัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารเงินหรือ Silver Pagoda จบออกมาแล้วนะคะก็ด้วยความสงสัยมากว่าไม่รู้ว่าเราเหมือนเขาหรือเขาเหมือนเรากันแน่อันนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งผ่านมาดูนะคะก็เป็นข้างในเป็นรูปปั้นช้างเผือกค่ะแล้วก็โชว์ที่นั่งบนช้างหลายๆอย่างเลยคือมันเหมือนไทยมากเหมือนไทยในทุกกระเบียดนิ้วนี่ก็เป็นรูปกระบวนการเรียกร้องสันติภาพนะคะสมัยพระเจ้านโรดมสีหนุที่ได้สันติภาพคืนเป็นเอกราชคืนมาจากฝรั่งเศสค่ะวังที่นี่เขาดูชิวมากความมั่นใจความมั่นใจแค่นั้นที่ทำให้เราผ่านมาได้เห็นไหมคะมีนกเงือกอยู่นู่นด้วยมีหลายตัวอ
ื้อเย็นวันแรกเราเลือกร้านที่ได้ดาวเยอะที่สุดใกล้ๆที่พักชื่อร้านลาดอลส์ในร้านมีอาหารให้เลือกหลากหลายรสชาติดีแล้วก็ราคาไม่แพงเรามาที่ร้านเอ็นโซค่ะเพื่อมาทานอาหารเช้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ทุ่งสังหาร Killing Field ค่ะโดยการเรียก Pass App นะให้มารับที่หน้าร้านเลยค่ะโอเคขึ้นรถตุ๊กตุ๊กนะ3ล้อค่ะที่เราเรียกจะไปที่เจิ้งเอกนะคะหรือว่าทุ่งสังหาร Killing Field ค่ะเจิ้งเอกจีโนไซด์เซ็นเตอร์นะคะค่าตั๋วเข้าไปดูนะคะก็6เหรียญค่ะสำหรับต่างชาติค่ะออดิโอไกด์มีเป็นภาษาไทยด้วยค่ะเดี๋ยวเราใช้ออดิโอไกด์เพื่อเดินชมในนี้กันค่ะเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรเกิดขึ้นในปี1975ถึง1979เหตุการณ์ทั้งหมดถูกดำเนินการโดยเขมรแดงภายใต้การนำของพอพลในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 1.5 ถึง 2 ล้านคนจากจำนวนประชากร 7.8 ล้านคนซึ่งเป็นประชากรเกือบ1ใน4ของชาวกัมพูชาในปี1975ภายหลังจากได้ยึดอำนาจในเดือนเมษายนปี1975เขมรแดงต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นสาธารณรัฐเกษตรกรรมสังคมนิยมพวกเขาทำให้เมืองว่างเปล่าและขับไล่ชาวกัมพูชาให้ย้ายไปตั้งค่ายแรงงานในชนบทจากความยินดีชั่วข้ามคืนในการต้อนรับรัฐบาลใหม่นำความวิบัติและสูญเสียมาสู่ประเทศชาติเมื่อสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นโหดร้ายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดมีสถานที่2แห่งในพนมเปญเพื่อที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรคือนอกจากเจิงเอ็กที่นี่อีกแห่งหนึ่งคือคุกตนสเลงหรือ S21 การเดินทางมายังสถานที่2แห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักในการมาพนมเปญของฉันเป็นการมาเผชิญและรับรู้ความจริงปะติดปะต่อเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากข่าวสารต่างๆในอดีตว่าวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่กับผู้คนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเราเจิ้งเอกหรือเจียงเอ็กเป็นสถานที่ที่รับนักโทษต่อมาจากคุกตนสเลงหรือ S21 ในเมืองที่นี่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ17กิโลเป็นทุ่งสังหารที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดได้สร้างเจดีย์และบรรจุกะโหลกไว้มากกว่า 5,000 กะโหลกลมเย็นพัดแรงกว่าเมื่อวานแม้จะมีแดดร้อนแต่ในเจิ้งเอกก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นตามทางให้ร่มเงาฉันนั่งมองออกไปไกลๆรอบๆเป็นท้องทุ่งเขียวขจีสบายตาหลังจากฟังเรื่องเล่าความโหดร้ายตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบไม้ที่แหลมคมซึ่งยังสูงตะหง่านกวัดแกว่งใบสูงอยู่เบื้องหน้านั้นเคยถูกนำมาเป็นอาวุธเพื่อใช้บาดคอทรมานนักโทษอาวุธเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำเกษตรถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสังหารหลุมฝังศพขนาดไม่ใหญ่แต่บรรจุศพไว้กว่า400กว่าศพและยังมีศพอีกมากมายที่นอนสงบนิ่งซุกซ่อนอยู่ภายใต้บ่อน้ำหลังจากขุดค้นมันเป็นระยะเวลาหนึ่งกัมพูชาได้ออกประกาศว่าจะไม่มีการขุดค้นมากไปกว่านี้เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้พักผ่อนอย่างสงบฉันนั่งลงอย่างเงียบๆริมกำแพงมีลมพัดสบายแต่ก็รู้สึกหนักอึ้งอยู่ในใจ
อนนี้เราอยู่ที่ S21 นะคะหรือว่าโตนสเลงค่ะก็เป็นที่กักขังนักโทษในสมัยก่อนนะคะเคยเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแล้วก็สมัยเขมรแดงค่ะโดยพอพศก็เอานักโทษการเมืองทั้งหลายนะคะมาขังกักขังไว้ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์โตนสเลงหรือ S21 เคยเป็นอดีตโรงเรียนมัธยมที่กลายเป็นคุกเพื่อใช้กักขังนักโทษการเมืองในยุคสมัยของเขมรแดงทุกตึกและทุกพื้นที่ในโรงเรียนเหลือแต่ความทรงจำที่โหดร้ายมีทั้งคุกใหญ่คุกแยกกฎระเบียบที่เข้มงวดการลงโทษที่สุดแสนจะทารุณคำถามและความสงสัยเกิดขึ้นในหัวตลอดการเดินชมคนเราจะใจร้ายกันได้ขนาดนี้เชียวหรอมีความคิดอะไรอยู่ในหัวของคนที่กระทำแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นขนาดนี้เสียงโอดโอยคร่ำครวญขอชีวิตเหล่านั้นไม่ทำให้จิตใจของพวกเขาใจอ่อนลงบ้างเลยหรือยังไงบรรยากาศในตอนนั้นคงเต็มไปด้วยความเลวร้ายไม่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางกลิ่นซากศพคาวเลือดและความตื่นกลัวจากความเชื่อที่ล้มเหลวกลายเป็นความบ้าคลั่งในอำนาจและกลัวตายของกลุ่มผู้นำพวกเขายืนหัวเราะท่ามกลางชีวิตของประชาชนที่ดูไร้ค่าทั้งที่ทุกคนต่างก็เป็นที่รักและมีคุณค่าในความเป็นคนไม่ต่างกันไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะน่ากลัวไปกว่าความฝันของผู้นำที่โง่เขลาและบ้าอำนาจพร้อมเมล็ดพืชที่พวกเขาหว่านลงนั้นคือเลือดและความตายพวกเขาเอาความหวังและความสุขของประชาชนไปออกกันคนสุดท้ายเลยค่ะออกเป็นคนสุดท้ายเลยคิดดูเหอะมาถึงตอนที่นี่ประมาณ3โมงเนาะเรามาถึงประมาณบ่าย3ใช้เวลา2ชั่วโมงกับที่นี่พี่ปันยังดูไม่ครบด้วยดูละเอียดมาก อย่างไรก็ตามความวุ่นวายในประเทศกัมพูชาก็ยังคงกินเวลาต่อไปอีกหลายปีเนื่องจากการแบ่งเป็นหลายฝ่ายประเทศเขมรในยุค1980เสียเวลาในการเผชิญวิกฤตคนมีความรู้จำนวนมากถูกฆ่าตายทำให้ขาดบุคลากรในการพัฒนาประเทศแต่ภายใต้การนำของรัฐบาลฮุนเซนก็เริ่มเติบโตปรากฏในสายตาของเราเมื่อหลังจากนั้นเราให้3ล้อเครื่องพามายังอินดิพีเดนซ์มอนิเมนต์เราได้พบกับความเจริญสีสันยามเย็นบนลานกว้างยาวเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองมีตึกสูงร้านค้าร้านอาหารแต่งเติมไปด้วยสีสันยาวไปถึงอนุสาวรีย์ความสัมพันธ์เขมรเวียดนามร่มเย็นสบายอากาศดีๆในปลายปีเดือนธันวาคมคล้ายๆกับที่เมืองไทยเราเดินเล่นไปกับผู้คนในเมืองพนมเปญบรรยากาศกลางเมืองมีสีสันต่างจากบรรยากาศริมน้ำเมื่อวานผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นชมสีสันขณะที่เราเลือกเดินหาร้านอาหารสำหรับมื้อเย็นในวันนี้ okay. ยังคงอาศัย Google ในการเลือกร้านอาหารมื้อเย็นนะคะเราได้ร้านชื่อ Summer House เดินไปไม่ไกลจาก Independence Monument หน้าปากซอยของร้านมีร้านเบเกอรี่ที่แรกตั้งใจว่าทานเสร็จก็จะไปทานเบเกอรี่กันต่อแต่ปรากฏว่ามีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเรามีแต่เงินยูโรค่ะทางร้านไม่รับและเครื่องรูดบัตรของทางร้านก็เสียพอดีแล้วมีหนึ่งเงินยูโรเขาก็รับแต่ดอลลาร์กับเงินเรียลนะคะเดี๋ยวเราต้องไปแลกเงินยูโรมาให้เขาค่ะน้องที่ร้านเลยจะไปส่งกัน That's only three days tomorrow I'll be back นี่ค่ะเรากำลังจะไปแลกเงินน้องต้องไปส่งเราแลกเงินกลับมาจ่ายเงินเรียบร้อยก็ชวนกันเข้าที่พักกับโรงแรมดีกว่าแม่มีตัดผมถนนอยู่เลยอ
รามาถึงร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานที่ร้าน126กันค่ะพี่ปันไปดูร้านก็คนเยอะมากเลยน่าจะเป็นที่นิยมแล้วก็คือตั้งใจมาร้านนี้เพราะว่าอยากจะลองชิมอาหารโลคอลอยู่นะคะอาหารโลโก้ของเราก็คงเป็นอาหารทั่วๆไปนะคะไม่ใช่อาหารแปลกๆอย่างประเภทงูกบหรือว่าแมงมุมเขาบอกว่าพร็อกคัมโบเดียนนูดเดิลค่ะเลยสั่งมาลองชิมดูแต่ว่ารสชาติคล้ายๆต้มเลือดหมูเลยคัมโบเดียโพสใช่เป็นตึกที่สร้างในสมัยของฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองกัมพูชาขี่ไม่ไหวตึกข้างหน้านะคะคือตึกการไฟฟ้าค่ะอลังการมากพนมเปญเนี่ยมาจากชื่อที่สถานที่แห่งนี้นะคะก็คือจากวัดพนมค่ะก็คือที่เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่สมัยก่อนเนี่ยมันมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อยายเพ็ญนะเขาค้นพบก็คือเป็นชาวบ้านที่เป็นคนที่อยู่แถวๆนี้แล้วก็เขาเจอพระพุทธรูป4องค์แล้วก็รูปเป็นพระนารายณ์หรือพระวิษณุนะคะอีก1องค์เขาก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันสร้างเนินดินบริเวณนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาพระพุทธรูปกับพระที่พระนารายณ์นะคะที่เจอเนี่ยฝังไว้ในเนินดินบนนี้แล้วก็สร้างวัดบนเนินดินค่ะแล้วก็เรียกชื่อแห่งนี้ว่าวัดพนมชื่อคำว่าพนมเนี่ยแปลว่าภูเขาพนมเปญก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาก็เรียกกันติดปากไปว่าเหมือนภูเขาของยายเพ็ญประมาณอย่างนั้นก็คือเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเขาก็เลยชื่อพนมเปญก็เลยมีที่มาจากตำนานเรื่องเล่าโบราณอันนี้นะคะก็คือวัดภูเขาของยายเพ็ญหรือพนมเปญค่ะตอนนี้นอกจากเป็นวัดนะก็บริเวณรอบๆก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกัมพูชาด้วยวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยมีคนมาเล่นนี่เตะตะกร้อตรงนู้นด้วยยังคงมีเวลาเหลือก่อนที่จะกลับไปเก็บของที่โรงแรมค่ะเราก็เลยจะไปเที่ยวชมเกาะพิชนะคะหรือว่าเกาะเพชรซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะไปดูตึกใหม่ๆที่ทางกัมพูชาเพิ่งสร้างขึ้นกว้างหน่อยรู้สึกว่าสะดวกสบายดีอ่ะแบบเนี้ยแต่ว่าคันนี้เก่าไปนิดนึงเขาใช้พาสนะก็ต้องอธิบายเดี๋ยวๆปรากฏว่าเราซึ้งมือมากขึ้นผิดคันคือเราเรียกตุ้มๆมานะแล้วเขาก็แบบวนเราพอดีเว้ยจังหวะเดียวกันในแอปที่บอกเหมือนเขามาถึงแล้วอ่ะแล้วเขาก็งงๆนะแต่เราก็กระโดดขึ้นรถเขามาเราก็โชว์ให้ดูแล้วเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเขาขับมาเอ๊ะดูในแผนที่ทำไมมันถ่ายจากที่เดิมแล้วก็มีโทรศัพท์น่าจะแบบเราก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าสงสัยจะขึ้นผิดกระโดดลงจากรถทีนี้พอดีคนในร้านกาแฟเมื่อสักครู่ที่ตรงที่เขาจอดมาช่วยคุยให้ก็เลยเอ้าให้ลุงคนนี้แหละมาส่งเราไปที่เอลิเซ่แทนแล้วกันThank you.
ปนะคะที่อยู่บนเกาะพิสหรือว่าเกาะไดมอนด์เกาะเพชรนะคะก็รอบๆตรงนี้ก็คือเป็นตึกใหม่ที่เห็นในโปรโมทในช่วงหลังๆแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็ทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่มีคนอยู่อ่ะแบบล้างเหมือนกันนะแล้วบ้านคือเป็นตึกอาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้างหน้าเลยแต่ว่ามองเข้าไปถ้ามีคนอยู่เนี่ยเหมือนเขาทำเป็นบ้านมากกว่าเป็นร้านค้าคือสร้างเสร็จแล้วอ่ะไม่มีคนอยู่หรือคนดูนี่เราอยู่ที่เอลิเซ่นะคะที่เป็นเมืองใหม่ของพนมเปญค่ะก็เดินชมรอบๆส่วนใหญ่ที่นี่ยังไม่ค่อยมีคนมาอยู่นะคะก็จะมีคนกัมพูชาบ้างอะไรบ้างมาถ่ายรูปกับเมืองใหม่ที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่าเอลิเซ่ค่ะลักษณะของอาคารนี่ก็จะเป็นทำอาคารเป็นอาคารที่เรียนแบบทางที่ปารีสค่ะแล้วก็คือตึกหนึ่งนี่หลายชั้นมากนะลองดูสิ ประมาณ9ชั้น10ชั้นเลยอ่ะตึกหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูร้างๆมีคนอยู่ไม่มากนะคะแต่ว่าบริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอนาคตของพนมเปญค่ะตอนนี้ก็ยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะในอนาคตอาจจะมีบริษัทห้างร้านค้าแล้วก็สถานที่หลายแห่งมาเปิดให้บริการที่นี่แล้วก็สร้างความคึกคักขึ้นเราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรามีอนาคตที่สดใสขึ้นแล้วก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้เกิดการลงทุนการท่องเที่ยวเหล่านี้ทั้งหมดก็น่าจะมีผลดีต่อประเทศไทยของเราเองด้วยก็มาเปิดหูเปิดตาดูสักนิดนึงว่าบริเวณนี้มีอะไรน่าสนใจในเมืองใหม่คนดูเรากลับมาทานกาแฟที่มิวเซียมคาเฟ่ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักแล้วก็เตรียมตัวบินกลับเมืองไทยทริป3วัน2คืนที่พนมเปญของเราก็จบลงตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ